วันนี้เรามาให้กำลังใจกันนะครับมาเป็นเพื่อนกันสบายดีสวัสดีครับThai Rao Together เป็นเพจหนึ่งที่อยากเล่าเรื่องราวย่อยข่าวมาให้เราฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นณสถานการณ์ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นแต่คลิปนี้เราอยากจะมาให้กำลังใจเพราะว่าเรามีเพื่อนดีๆมีเพื่อนเต็มกันไปหมดที่อยู่ในเพจเรานะครับที่ช่วยกันดูแลต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกันตอบช่วยกันให้กำลังใจให้ความรู้บางทีเนี่ยแอดเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้หมดซะทุกอย่างไม่สามารถบอกได้ว่าด่านจะเปิดวันไหนข่าวเนี่ยออกมาเต็มไปหมดขอให้เราฟังจากทางการของไทยและลาวอย่างเดียวก็ต้องขอขอบคุณเลยขอบคุณจริงๆก็คือขอบคุณทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความรู้อย่างเช่นคุณครูพัฒน์ครูพัฒน์เนี่ยเป็นคนไทยที่อยากจะไปแต่งงานกับคนลาวนะฮะได้มีการสู่ขอกันเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเดินทางได้ขณะเดียวกันก็มาให้ความรู้นะครับว่าหาข้อมูลแล้วให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนหรือคุณเวชยันเนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยส่งเพลงมาให้นะเป็นแฟนเพจของเราก็ส่งเพลงมาให้เป็นเพลงถึงคนห่างไกลแต่ก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงกันเพียงแค่เราผูกพันกันเรายึดมั่นแล้วเราก็เชื่อมั่นนะครับแล้วเราจะต้องสู้ไปด้วยกันนั่นคือเป็นเพลงกำลังใจที่ผมว่าผมส่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีคนเอาไปแชร์ให้กับคู่รักหลายๆคู่หรือคนที่กำลังคิดถึงกันรอยยิ้มนั้นที่เฝ้ารออยู่ทั้งวันนั่นแหละครับผมถึงได้บอกว่าเพื่อนสำคัญที่สุดถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาคุณกำลังท้อถอยคุณกำลังหดหู่เนี่ยผมขอให้คุยกับเพื่อนเข้ามาคุยกันในเพจเราก็ได้ผมว่าในเพจเนี่ยมีผู้คนมากมายที่ให้กำลังใจกันมีเรื่องราวดีๆที่แบ่งปันกันนะครับอย่าทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยจมดิ่งจากสถานการณ์เต็มไปหมดเลยครับจากที่ประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามีคนแย่กว่าเราเยอะนะครับไม่ใช่แค่คนจนไม่ใช่คนที่มีเงินที่มีความเดือดร้อนยังไงซะเราก็ยังมีพ่อแม่ยังกลับไปแต่คนที่เดือดร้อนถึงขนาดที่ทำร้ายตัวเองหรือกิจการล้มนั่นคือคนรวยๆหรือคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโรงแรมล้มธุรกิจล้มหนี้สินเต็มไปหมดหนี้สินนี่ไม่ใช่เป็นแค่หลักหมื่นแต่หนี้สินนี่เป็นหลายสิบล้านหรือร้อยล้านเขาไม่มีทางออกถ้าเกิดเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยผมว่ามีความรู้สึกมันคือเป็นสิ่งที่พลาดมากเพราะอย่างเช่นวันนี้เราก็จะลืมเมื่อวานนี้ไปแล้วเลยว่าเมื่อวานนี้เราเศร้าขนาดไหนแต่ตอนวันนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ยินดีต้อนรับกับวันใหม่และวันต่อๆไปแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วถึงเวลานั้นที่มันมาถึงเราก็จะมีความสุขกับคนที่เรารักครับก็ต้องขอบคุณบ่าวบ๊อบนะครับบ่าวบ๊อบเนี่ยได้ส่งคลิปเรื่องราวที่อุดมใส่ไปดีค่อยซื้อค่อยซื้ออาบน้ำค่อยจะนอนวันนึงยันนอนวันนึงที่บ้านน้ำกว้างเนี่ยมาให้เราชมทำให้เพจ Thai Rao Together มีเรื่องราวดีๆระหว่างบ่าวบ๊อบกับผมแอดมินเพจที่ช่วยกันทำเรื่องราวดีๆและบอกอีกแง่มุมนึงของอีกมุมโลกอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นึงเหมือนกันที่โลกออนไลน์ตอนนี้มันได้พัฒนาไปไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่นะตรงนั้นแล้วเราบอกว่ารักทุกวันนี้เราใช้โลกออนไลน์แล้วโทรศัพท์เราวิดีโอคอลแล้วบอกรักกับคนที่เราอยากจะบอกรักให้เขามั่นใจว่าเราอะถึงจะไปหากันไม่ได้แต่เราอะก็ยังห่วงหาและคิดถึงกันอยู่บ่าวบ๊อบได้ส่งชีวิตของเด็กๆในวิถีชีวิตของชนบทมาให้เราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่านี่แหละครับชีวิตที่ไม่ต้องแข่งแย่งไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเผชิญกับเชื้อโรคอากาศไม่ดีแต่ขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปสู่วัยเด็กหรือกลับมาสู่พื้นฐานชีวิตที่เรียบง่ายแล้วเราก็จะมีความสุขรู้สึกถึงคำว่าโกรธยากง้อเร็วๆหัวเราะเสียงดังๆยิ้มกว้างๆลืมความทุกข์เด็กๆจะเป็นอย่างนั้นครับเด็กๆจะไม่มีความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปแล้วเขาก็จะหัวเราะกับทุกวันอันนี้นะครับต้องขอบคุณบ่าวบ๊อบที่ส่งมาแล้วก็เมื่อคืนบ่าวบ๊อบก็เขียนออกมาว่าพี่เชื่อไหมเด็กทุกคนที่นี่รู้จักชื่อพี่ด้วยน้ำตาซึมเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยนี่แหละมันคือสิ่งที่ถึงจะอยู่ไกลแต่ใจเราใกล้กันอีกคนหนึ่งก็คือที่ใกล้ชิดสนิทมากก็คือน้องอ้อยน้องอ้อยเนี่ยเป็นแอดมินเพจนะครับแต่ว่าอยู่ที่เวียงจันทน์อยู่ที่ลาว
เราทำงานด้วยกันก็คือเราพูดคุยกันตลอดก็คือน้องอ้อยเนี่ยจะอยู่ที่เวียงจันทร์จะรับข่าวสารหรือจะบอกเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปนะครับตอนที่ช่วงโควิดก็ดีตอนที่ปิดเมืองก็ดีผมจะรับข่าวสารจากน้องอ้อยที่เป็นแอดมินอยู่ที่สปป.ลาวอยู่ที่เวียงจันทร์เราได้ไปตะลุยกันปากเซเราไปตะลุยเชียงขวางเราได้ไปเที่ยวเราได้ไปนำเสนอเรื่องราวดีๆในแต่ละภาคณตอนนี้ที่เราไม่สามารถเดินทางได้เนี่ยเราก็คงจะใช้วิอีกวิธีการนึงที่เราสื่อสารและพูดคุยเพื่อให้เราสองประเทศเนี่ยไทยและลาวเนี่ยใกล้กันมากกว่าเดิมถึงจะมีด่านกั้นแต่ใจเราอะก็ไม่ได้ห่างกันณสถานการณ์ปัจจุบันโควิดเรารู้เลยว่าทุกคนลำบากอยากกลับบ้านในเพจไทยเรา together เนี่ยณช่วงเวลาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนมากมายที่เข้ามาถามไถ่เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าความยากลำบากของการเปิดด่านว่าเมื่อไหร่จะเปิดด่านเมื่อไหร่จะเดินทางได้เพราะว่าฉันจะต้องกลับไปหาครอบครัวพาลูกไปเรียนไม่สบายต้องไปรักษาพยาบาลตอนนี้เปิดให้เฉพาะคนไทยก่อนถ้าประเทศลาวก็เปิดให้เฉพาะคนลาวก่อนที่จำเป็นเท่านั้นที่ต้องการเดินทางด่วนเท่านั้นและยอมกักตัวยอมเสียค่าใช้จ่ายนั่นคือการผ่อนผันช่วงเวลาแรกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันยังไม่ทันใจเรายังไม่ถูกใจเราเพราะว่าเรามีความจำเป็นทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเพื่อนที่ดีเรามีอยู่รอบตัวกันเต็มไปหมดถ้าใครมีปัญหาหรือมีอะไรปรึกษาเพื่อนคุยกับเพื่อนผมว่ามันคือกำลังใจที่ดีแล้วเราก็จะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันสู้ๆไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ชีวิตต้องมีหวังสู้ๆไปด้วยกันครับคราวหน้าเรามีบทความดีๆเรามีเรื่องอะไรดีๆมาจะมาแบ่งปันกันเนี่ยช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ